สวัสดีครับสวัสดีกันอีกหนึ่งรีวิวนะครับรีวิวนี้เราจะมานะครับจะมาติดตั้งชุด Red Dot EOTech 558บวกซูมหลังกับปืนนะครับปืน HK โมเดล HK A5 นะครับชื่อรุ่นว่าเอียน C112 DY นะครับตัวนี้นะทำการแต่งภายในแต่งแรงแต่งทนแต่งแม่นยำนะครับแล้วก็มีแต่งภายนอกเดี๋ยวเราติดตั้งเสร็จเราจะมารีวิวตัวเต็มๆให้ดูแต่สาระสำคัญของคลิปวิดีโอนี้คือตัวนี้นะครับ EOTech Hologram หรือว่า EOTech นะครับ558บวกซูมหลังออเดอร์ปืนวันนี้ปืนสีทรายนะครับเรามีออเดอร์แต่ง Red Dot เป็นสีทรายนะครับแล้วก็ไหนๆเราก็ทำรีวิวติดตั้งแล้วนะครับผมจะมาพูดถึงเรื่องนะครับ Red Dot ที่มีซูมหลังมันจะมีทั้งหมด3สีนะครับมีทั้งหมด3สีแล้วเราจะติดตั้งสีทรายกับปืนตัวนี้แต่วันนี้เราก็เอามาให้ดูว่า3สีมันมีอะไรบ้างแล้วเปิดกล่องมานะครับเราจะเจอกับอุปกรณ์ที่ทางโรงงานเขาให้มาที่แน่เนี่ยกล่องพลาสติกที่ใส่ดอทมาเนี่ยโคตรเท่เลยครับเพื่อนๆครับกล่องตัวนี้ใส่ปืนสั้นเล็กๆได้อันนึงเลยนะครับในกล่องเปิดมาเราจะเจอกับถุงคลุมหรือหมวกนะครับหมวกคลุมอันนี้เป็นภาพนะครับคู่มือการติดตั้งนะครับมีวิธีการติดตั้งวิธีการใส่ฐานตัวนี้นะครับโอ้โหนี่ให้มาซ้ำเนี่ยครับก็คือมีคู่มือนะครับมีหมวกคลุมมีผ้าเช็ดมีเรดดอทนะครับอันนี้เป็นตัวซูมหลังนะครับตัวซูมหลังอันนี้เป็นขานะครับขาสำหรับติดตั้งตัวพับซ้ายพับขวานะครับแล้วก็มีอะแดปเตอร์สำหรับยกสูงยกต่ำแบบนี้นะครับประแจหกเหลี่ยม1ตัวแล้วก็เรดดอทสีแดงครับนี่จะมีอุปกรณ์มาตามนี้ในกล่องนะครับอันนี้มีเหมือนกันเลยนะครับสำหรับสีดำต้องบอกก่อนนะครับว่างานที่เราเอามาขายตัวนี้นะครับเป็นงานดีนะครับเป็นงานเกรดดีนะฮะเป็นงานเกรดดีแต่เหมาะสำหรับปีพิกันนะครับไม่เหมาะสำหรับเอาไปใส่ปืนที่มีขนาดเกิน .22 นะครับอย่างจุด22เนี่ยพี่ๆที่ใช้ทรง AR15 หรือทรงจุด22ที่เป็นทรงพวก CMG เงี้ยเขาซื้อไปใส่ยิงขำๆ30เมตร50เมตรอย่างนี้ได้อยู่นะครับมองพอมองเห็นอยู่สำหรับตัวนี้รับแรงรีคอยล์ยังได้อยู่แต่สำหรับปืนที่มีตั้งแต่ AR9 ขึ้นไป9มมหรือเป็น556พวกนี้ใส่ไม่ได้นะเออ223นะครับใส่ไม่ได้นะพวกนี้นะมันไม่ทนแรงรีคอยล์นะครับมีคำถามถามมาเยอะเหมือนกันสีแดงสีดำแล้วก็ตัวที่เราจะติดตั้งวันนี้คือสีทรายอุปกรณ์ในกล่องมาให้มาครบเหมือนกันหมดนะครับแต่ว่าโรงงานจะไม่ได้ให้ฐานมานะครับฐานมันจะมีช่องสำหรับใส่ฐานตัวนี้แต่เขาไม่ได้ให้ฐานมานะครับทุกกล่องไม่มีฐานสักอันเลยนะครับนี่โอเคเรามารู้จักกันละว่ามีอะไรมาบ้างแต่ต่อไปเป็นวิธีการติดตั้งนะครับอันนี้มีทั้งหมด3สีราคาเซตนี้ผมเคยแจ้งไปในรีวิวที่ EOTech 558ตัวนี้มาเมื่อช่วงท้ายปีที่ผ่านมานะครับเพราะว่าของมันมีในเรื่องอัตราการแลกเปลี่ยนเงินมันมีในเรื่องของค่าเงินหยวนที่มันเพิ่มขึ้นค่าขนส่งค่าภาษีค่าระวางเรือทุกอย่างมีการปรับขึ้นหมดนะครับแล้วเรดดอทตัวนี้ทางที่ร้านต้องสั่งไปที่ดีลเลอร์นะครับให้เขาเอาเข้าให้เนี่ยใช้ระยะเวลาสั่งเนี่ยเกือบครึ่งปีนะครับกว่าจะเข้ามาเราก็เลยเอาเข้ามาเยอะนิดนึงเพราะมันเป็นตัวที่ขายดีนะครับขายดีแต่งเราเอาไว้ใส่กับปืนแต่งนะครับแต่ขายแยกเราก็ขายนะขายแยกความหมายคือซื้อแต่ชุดเนี้ยได้นะครับแต่ว่าถ้าจะแยกซื้อแต่ตัวซูมหลังอย่างเดียวเนี่ยไม่แยกนะครับแยกซื้อแต่ดอทอย่างเดียวเนี่ยไม่แยกนะครับดอทเนี่ยมันมีแยกอยู่แล้วเพื่อนๆครับดอทเนี่ยมันมีขายอยู่แล้วปกติแต่ตัวซูมหลังรุ่นเนี้ยมันจะไม่มีแยกขายนะครับถ้าเป็นรุ่นตัวใหญ่อย่างเงี้ยจะไม่มีแยกขายแต่ถ้าเป็นรุ่นที่สั้นลงมาเนี่ย EOTech ตัวซูมหลังที่สั้นกว่าเนี้ยมีขายนะครับรู้สึกจะขายอยู่ 3,800 นะฮะตัวนั้นนะเซตเนี้ยมันจะอยู่ทั้งหมด 4,800 บาทนะครับ EOTech ตอนนี้นะณเวลาตอนนี้เคยขายกันต่ำสุดที่ 4,300 แล้วก็ขึ้นมา 4,500 ตอนนี้ขึ้นมา 4,800 มันแล้วแต่ราคาบางช่วงนะครับแต่ณวันนี้มีของเอาราคาที่มีของก่อนนะครับแล้วงานเกรดดีนะต้องบอกว่างานเกรดดีนะครับงานเกรดดีเนี่ยก็48นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการติดตั้งอันนี้แยกออกไปเรามาทำความรู้จักกันแล้วว่ามีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวแยกออกไปก่อนตัวนี้ติดตั้งยังไงอันดับแรกเราใส่ตัวหน้าก่อนนะครับก็
ใส่ถ่านก่อนนะครับเช็คก่อนว่าดีหรือเปล่ามันจะมีหงสลิงสำหรับเกี่ยวฝานะครับไม่ให้ฝาหลุดหายหมุนก่อนหมุนออกมาเป็นแบบนี้เขาบอกว่าบวกก็คือบวกสัญลักษณ์ก็คือบวกต้องออกมาแบบนี้นะครับก็กดสปริงแล้วหมุนมีคนถามมาว่าติดตั้งยังไงนะครับแล้วก็ EOTech 558เนี่ยมันใช้ยังไงเนี่ยนะมันดันมันจะแข็งนิดนึงครับเราต้องค่อยๆหาเกลียวให้มันเข้าได้นะครับไม่ได้นะหมุนไม่เข้าถ้ามันเป็นไม่มีฐานอยู่นะเพื่อนๆนะมันจะหมุนเข้าง่ายนะครับแต่ถ้ามันมีฐานอยู่เนี่ยมันจะหมุนค่อนข้างลำบากอะได้ละถ้ามันจับเกลียวกันมันจะเข้าง่ายนะครับอ่ะเนี่ยนิดนึงนะครับนี่คือดอท EOTech 558สีทรายตัวปุ่มเปิดปิดมันจะเป็นลูกศรชี้ขึ้นกับชี้ลงนะครับเราใส่ฐานเข้าไปแล้วเรากดปุ่มไหนก็ได้2ปุ่มนี้นะครับนี่เห็นไหมฮะมันจะมีเลเซอร์ขึ้นนะโฮโลแกรมจะฉายขึ้นตรงที่หน้าจอเรากดปุ่มตรงนี้นะครับตรงกลางตัวบนนี้นะครับกดตัวนี้นะปึ๊บเห็นไหมฮะเป็นสีเขียวปึ๊บเป็นสีแดงเปลี่ยนแสงเป็นสีแดงสีเขียวได้แล้วถ้าเกิดเราต้องการแสงมันเข้มไปใช่ไหมครับเราต้องการลดแสงเรากดปุ่มลูกศรที่มันชี้ลงนะครับเห็นไหมฮะมันก็จะเริ่มเบาแสงลงเรื่อยๆจางลงเรื่อยๆเห็นไหมครับจางลงเรื่อยๆถ้าเกิดเราต้องการให้มันเข้มขึ้นเรากดปุ่มลูกศรชี้ขึ้นนะครับปุ่มนี้มันจะกระพริบแบบนี้19สเต็ปนะครับจนมันหยุดกระพริบตัวนี้ผมกดค้างไว้จนมันหยุดกระพริบมันก็จะกลายเป็นแสงเข้มสุดกดปุ่มเปลี่ยนสีก็ตรงนี้ตัวบนนะครับทีนี้เวลาปิดทำยังไงนะครับดอทตัวนี้กด2ปุ่มพร้อมกันนะครับปึ๊บเข้ามานะปิดแล้วอันนี้คือปิดแล้วนะครับมีคำถามมาเหมือนกันว่าพี่ครับตัวนี้มันไม่แน่นครับมันไม่แน่นครับมันไม่ดีใช่ไหมมันดีนะครับจริงๆแล้วมันคือตัวปลดเร็วนะครับเราต้องปลดขาตัวนี้เราต้องกดก่อนนะฮะกดขาตัวนี้แล้วก็ค่อยหมุนออกแบบนี้คือมันเป็นแบบปลดเร็วพอวางลงอย่างนี้มันก็จะล็อกเห็นไหมครับถ้าเราต้องการปลดดอทออกนี่มันล็อกไปแล้วนะกดตัวนี้แล้วหมุนนี่กดนะครับแล้วก็เปิดตัวนี้ออกแล้วก็ยกออกได้ก็คือตัวนี้แหละเพื่อนๆครับขามันอยู่นี้เห็นอะไรไหมตัวนี้ครับตัวขาล็อกตัวนี้มันจะทำงานเนี่ยฮะแล้วมันจะสวิงตัวนี้คือขาตัวนี้มันทำงานแต่ตัวนี้คือตัวที่ล็อกรางเห็นไหมครับตัวนี้ตัวนี้นะเวลาเราเกี่ยวล็อกมันจะดึงเข้ามาเห็นไหมฮะล็อกแก๊ปนี่คือขาปลดเร็วนะครับคือเราต้องกดตัวนี้ก่อนแล้วก็ค่อยเปิดตัวนี้ออกเอามาวางลงตำแหน่งที่เราชอบนะครับวางแล้วล็อกปึ๊บแบบนี้นี่นะครับถ้าเกิดอ้าวมันหน้าไปดูไม่สวยเลยนะครับเราอยากจะเลื่อนมาอีกสักสเต็ปนึงพอลงล็อกลงรางได้เสร็จปุ๊บเราก็ล็อกกึ๊บแบบนี้นะครับแล้วเราหมุนมาด้านนี้มันจะมีตัวที่จำได้ไหมตัวที่มันล็อกตัวดำๆเนี่ยที่ตัวขาล็อกเนี่ยมันสวิงได้ใช่ไหมครับแต่ถ้าเราต้องการติดตั้งแบบถาวรเลยหรือว่าติดตั้งแบบใช้งานจริงๆเลยก็เราใช้ไขควงแบนนะครับเสียบเข้าไปฝั่งนี้เอาหัวที่มันพอดีกับน็อตนี่นะฮะแล้วหมุนอัดนะครับเห็นไหมฮะค่อยๆหมุนทีละสเต็ปนะครับนี่ผมหมุนได้ละแน่นแล้วครับแน่นละอันนี้หมุนไม่ไปแล้วก็คือล็อกละผมต้องการตำแหน่งนี้นะครับล็อกแน่นแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันซิว่าเราจะปลดตัวนี้ได้อยู่ไหมนะครับเรากดตรงนี้นะครับแล้วเปิดออกพอเราปรับขาตัวนี้ให้แน่นเราก็ยังเปิดปลดเร็วได้นะครับนี่แน่นเลยเรียบร้อยนะครับถ้าเราจะใส่ตัวซูมหลังเราต้องเอาศูนย์หลังของปืนออกก่อนเราเปิดเอาศูนย์หมุนเอาศูนย์หลังออกนะครับทีนี้มาดูตัวนี้นะครับตัวนี้คือตัวอะไรเดี๋ยวนี่ผมเปิดเรดดอทอยู่นะครับตัวนี้คือถ้ามองต้องมองด้านนี้ครับมองด้านหลังนี้มันจะมีตัวปรับโฟกัสนะครับตัวนี้คือหมุนโฟกัส
มันมองผ่านตัวนี้จะยากนะครับเดี๋ยวลองผมลองตรงนี้ดูมันจะอยู่แบบนี้ไม่รู้เห็นปะไหนนี่ฮะนี่ เดี๋ยวแป๊บนึงนะครับผมต้องอยู่นิ่งๆแล้วกล้องต้องหาเจอไหมฮะหาเลเซอร์เจอไหมไม่เจอไม่เป็นไรขออภัยมันต้องเอาตาจริงๆมาดูนะครับตัวนี้มันคือตัวซูมนะครับคล้ายๆกับกล้องสองทางไกลอะครับมันจะทำให้เป้าตัวนี้ใหญ่ขึ้นเวลามองโฟกัสในระยะไกลๆอะมันจะทำให้สิ่งที่เราต้องการเล็งหรือยิงเนี่ยชัดเจนขึ้นนะครับเขาเรียกว่าซูมหลังในกล้องอาจจะมองลำบากนะครับขออภัยด้วยตัวต่อไปเราต้องมาใส่ตัวนี้ครับใส่ขาล็อกก็มันจะเป็นขาที่สามารถพับข้างได้นะครับถ้าเราต้องการถนัดยิงผมถนัดมือขวาใช่ไหมครับเราก็เอาไว้ด้านขวาแบบนี้เวลาต้องการพับเราก็บีบพลิกออกด้านนี้ได้นะครับถ้าเกิดใครที่ถนัดข้างซ้ายแต่อยากจะพับออกมาทางข้างนี้ก็กลับขาเป็นฝั่งนี้ได้เหมือนกันนะครับกลับขาเป็นฝั่งนี้ได้เหมือนกันแต่ของเราจะติดตั้งแบบนี้นะครับมันก็เป็นขาปลดไวอีกแล้วนะครับขาปลดไวอีกแล้วก็กดตัวนี้นะครับกดปุ๊บแล้วเปิดออกเห็นไหมฮะง่ายนิดเดียวเวลาล็อกตัวนี้ก็จะล็อกเห็นไหมตัวนี้ก็จะบีบเข้ามาล็อกกดตัวนี้เปิดออกติดตั้งเข้าไปก่อนนะครับหาร่องรางก่อนนะประมาณนี้โอเคประมาณนี้นะครับเรารู้ละได้ละทีนี้มาติดตั้งเจ้าตัวนี้ซูมหลังเข้ากับขานะครับขาเมาส์เปิดออกก่อนแล้วก็เราลองวัดดูนะครับว่าเราชอบเดี๋ยวแป๊บนะขอพับกลับก่อนนะครับสมมุติว่าผมตำแหน่งนี้แล้วผมเอาไว้แบบนี้ผมคิดว่ามันโอเคแล้วนะครับกับสายตาผมแต่ผมคิดว่าถ้าเกิดมันยังต่ำไปนะครับเราก็เสริมตัวนี้เข้ามาแล้วก็แบบนี้มันจะสูงขึ้นอีกนิดนึงนะครับเป็นขายกสูงนะครับมันจะดูสูงไปป่ะนะครับขายกสูงตัวนี้มันให้มาสำหรับเรดดอทที่อย่างปืน ENC 305ใช่ไหมครับมันจะมีอะแดปเตอร์คอที่มันยกขึ้นมาตรงนี้เอาดอทไว้บนคอตรงนี้แล้วก็ต่อตรงนี้อีกทีหนึ่งความหมายคือเอาไว้ยกสูงแต่ถ้าเกิดเราไม่ยกนะครับไม่ยกนะตัวนี้ไม่ยกก็คือใส่ไซส์ปกติเคยมีคนถ่ายรูปมาว่ามันใช้ทำไมครับอย่างนี้นะฮะในถุงที่ใส่ซูมหลังมานะครับลืมบอกไปว่ามันจะมีน็อตมาให้มันจะมีน็อตตัวนี้มาให้อยู่4ตัวนะครับถ้าเราใช้แป้นตัวสูงนะครับเราจะใช้น็อตตัวยาวนะครับตัวยาวล็อกแต่นี้เราใช้ไม่ยกสูงนะครับเราก็จะร้อยจากแบบนี้ใช้ตัวสั้นนะครับก็หกเหลี่ยมเขาให้มาแล้วในกล่องนี่ครับล็อกเรียบร้อยครับบีบกดพับนะครับแค่นี้หล่อเลยเหมือนเดิมครับถ้าเราต้องการให้มันแน่นนะครับต้องการให้มันแน่นเราบุนมากนะครับให้ควงแบนนี่ล็อกเข้าไปอีกชั้นหนึ่งเรียบร้อยนะเรียบร้อยนี่ครับติดตั้งเรียบร้อยแล้วหล่อเลยนะครับชุดคู่นี้ถ้าเกิดเราต้องถ้าเกิดเรายิงนะครับเรายิงอยู่ปุ๊บมันวัตถุอาจจะอยู่ใกล้ไปเราต้องการเล็งแบบจี้เราพลิกครับเราบิดมาด้านข้างปุ๊บออกมาแบบนี้แล้วเราก็มองดอทในลักษณะปกติได้เลยนะครับมองได้ดอทในลักษณะปกติได้เลยแต่ถ้าเราต้องการดูระยะไกลๆเราอาจจะนี่แอปใช้มันเป็นกล้องสองทางไกลได้ชัดแจ๋วเลยนะครับแต่ต้องการใช้เป็นดอทตบกลับมานะครับ
เราก็จะเห็นว่าโอเคชัดขึ้นนะครับดอทตัวใหญ่ขึ้นเส้นเล็งง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ถ้าเรามองแล้วเรดดอทอาจจะไม่ตรงศูนย์นะครับมันมีปุ่มให้หมุนตรงนี้ครับนี่ฮะสูงต่ำอัพดาวอยู่นี้นะครับเลฟไลท์ผมขออนุญาตนะครับอันนี้มันออกซ้ายไปนิดนึงนะครับผมต้องการให้มันมาขวานะครับผมหมุนขวาตามเข็มนาฬิกานะครับมันดอทหน้าเลนมันก็จะดึงมาด้านขวานะครับผมต้องการยกขึ้นอีกนะครับผมหมุนตามเข็มนาฬิกายกขึ้นมันก็จะโฟกัสมาแล้วนะครับเอาละตรงนี้แหละชัดละเห็นนะครับขอโฟกัสนิดนึงปรับเลนขยายนี่ครับอย่างชัดเลยเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนเรดดอทอันนี้มันปรับซ้ายขวาบนล่างนะครับส่วนเรดดอทถ้าเราต้องการหมุนซ้ายขวาบนล่างเราจูนได้ตรงนี้ครับอันนี้อัพดาวหมุนขวายกขึ้นนะครับตามเข็มทวนกดลงนะครับหมุนตามเข็มนาฬิกามาทางขวาหมุนคลายไปทางซ้ายอย่างนี้ครับลองบิดแล้วผัดดูนะครับประมาณนี้ก่อนที่จะตั้งเรดดอทหรือตัวซูมหลังเนี่ยครับกรุณาเซตปืนก่อนปรับพ็อปอัพดีๆก่อนแล้วก็มาติดตั้งเรดดอทเข้าไปแล้วก็ค่อยปรับเรดดอทหาลูกกลุ่มลูกกระสุนนะครับปรับตัวหน้าก่อนแล้วค่อยมาหมุนตัวหลังเอาที่เรามองแล้วชัดนะครับเอาให้มันมองแล้วไม่มีเงาในตัวซูมหลังนะครับประมาณนี้ครับสำหรับรีวิวการติดตั้ง Red Dot EOTech 58บวกซูมหลังมันมีทั้งหมด3สีนะครับอย่าลืมนะครับมีสีทรายที่เราติดตั้งสีแดงแล้วก็สีดำนะครับสำหรับค่ำคืนนี้ต้องขอจบรีวิวนี้แต่เพียงเท่านี้ครับหวังว่าจะเป็นสาระประโยชน์สำหรับคนที่ไม่รู้ว่าจะติดตั้งยังไงและออกมาให้เขาเรียกว่าดูดีหรือว่าติดตั้งยังไงใช้ยังไงนะครับมันปรับยังไงเลดดอทเปิดยังไงซูมหลังปรับยังไงหมุนยังไงติดตั้งยังไงก็ประมาณนี้นะครับจากประสบการณ์ที่เราติดตั้งไปหลายๆกระบอกเราทำเราใช้คำว่าแนะนำนะครับการติดตั้งเลดดอท EOTech 58ให้ชมกันแล้วกันนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมกันจนจบครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวจบคลิปนี้ผมรีวิวตัวนี้ให้ดูอีกทีนึงนะครับในเรื่องของความแรงและกลุ่มกระสุนขอบคุณครับที่ติดตามกันสวัสดีครับ